สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2563ตามเวลาประเทศไทยเป็นคริสต์มาสอีฟพอดิบพอดีนะคะด้านหลังคุณรัตพลมีต้นคริสต์มาสประดับรอพร้อมให้ซานต้ามามอบของขวัญแล้วแต่ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสเราต้องอัปเดตข่าวกันก่อนนะคะวันนี้โดยมีเริ่มต้นกันด้วยวิกฤตโควิดที่กลายพันธุ์กันก่อนเราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษยืนยันนะคะว่าโควิดที่กลายพันธุ์เนี่ยอาจจะแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าซึ่งสร้างความกังวลให้กับทั่วโลกในรอบนี้นะคะโดยนักวิจัยอังกฤษก็เปิดเผยด้วยว่านอกจากจะระบาดได้เร็วกว่าไวรัสอื่นๆแล้วเนี่ยยังอาจแพร่เชื้อไปถึงเด็กได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ปรึกษาด้านภัยคุกคามใหม่จากไวรัสทางเดินหายใจหรือ Nerve Tag ของอังกฤษกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่นี้สามารถระบาดได้มากถึง 71% เมื่อเทียบกับไวรัสแบบอื่นนะคะและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มระบาดหนักทางตอนใต้ของอังกฤษนะคะประเทศต่างๆกว่า40ประเทศก็เลยประกาศห้ามผู้คนจากสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศนะคะ3ประเทศล่าสุดก็คือในฝั่งเอเชียของเรานะคะสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ประกาศห้ามผู้เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยใช้มาตรการนี้แบบไม่มีกำหนดแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นส่วนฟิลิปปินส์นั้นห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษทุกเที่ยวบินเข้าประเทศนะคะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีส่วนเกาหลีใต้ห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศจนถึงวันพฤหัสบดีหน้าก็คืออาทิตย์หน้านะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขของเปรูประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อ1ล้านรายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต 37,000 รายทำให้เปรูนั้นกลายเป็นประเทศล่าสุดที่มียอดผู้ติดเชื้อเกินกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่5ในละตินอเมริกาที่มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนนะคะตามหลังบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียและเม็กซิโกค่ะส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะที่ค่อนข้างจะเคลื่อนที่เร็วในการออกมาตรการควบคุมการระบาดของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จากฝั่งอังกฤษนะคะแต่เมื่อวันพุธค่ะฝรั่งเศสเริ่มอนุญาตให้ผู้คนจากอังกฤษสามารถเดินทางเข้าไปในฝรั่งเศสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางฝรั่งเศสและประเทศยุโรปอื่นๆห้ามผู้เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศมาก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์สืบเนื่องจากไวรัสที่กลายพันธุ์นี้เองนะคะทั้งนี้ผู้ที่เดินทางจากอังกฤษถ้าจะเข้ามายังฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบแล้วก็ต้องออกผลภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะซึ่งมาตรการห้ามเดินทางเนี่ยมีผลกระทบทั้งกับผู้คนที่เดินทางข้ามพรมแดนแล้วก็กระทบกับการขนส่งสินค้าระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้คุณรัตพงศ์ก็พูดคุยถึงปัญหานี้เพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบในหลายมิตินะคะสำหรับอังกฤษเอาล่ะเราพูดถึงฝากฝั่งยุโรปกันมาพอสมควรละเรากลับมาที่สหรัฐกันดีกว่าห่างหายกันไปสักพักนะคะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มออกมาแสดงความกังวลเมื่อวันพุธนะคะว่างบประมาณฉบับใหม่ที่มีแผนช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในประเทศเนี่ย เกิดแสดงความกังขาขึ้นมารวมถึงมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพรบ.งบประมาณกลาโหมสหรัฐด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพงศ์คะครับเริ่มต้นด้วยโควิดแล้วกันเพราะว่าหลายคนนี่รอเช็คอยู่นะหลังจากที่ตัวแทนของเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันนั้นเจรจากันสำเร็จผ่านสภานะกลไกของสภาก็โหวตอนุมัติมาตรการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด19ด้านเศรษฐกิจมาปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์วิดีโอนะลง Twitter แสดงความไม่พอใจนะถึงงบประมาณช่วยเหลือโควิด19บอกว่าน้อยเกินไปนะที่กำหนดมูลค่าว่า600ดอลลาร์เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านโควิดผู้นำสหรัฐบอกว่าอยากจะให้มีการปรับแก้ร่างกฎหมายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะบอกเพิ่มจาก600เป็น 2,000 นะหรือว่าเพิ่มเป็น 4,000 ไปเลยสำหรับคนที่มีครอบครัวนะแต่ละครอบครัวนอกจากนั้นแล้วนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้ขอให้ทางรัฐสภานั้นลบส่วนที่ไม่จำเป็นนะออกจากร่างกฎหมายมาตรการเศรษฐกิจนี้ออกไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวช่วงบ่ายนะฮะที่อเมริกาก็คือว่ามันมีงบอีกตัวหนึ่งเป็นงบประมาณกลาโหมเหมือนเป็นพรบ.กลาโหมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสนอร่างกฎหมาย
ตลอด 59-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรบ.นี้เนี่ยไม่เคยที่จะประสบเหตุที่ไม่เกิดเป็นกฎหมายแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้วีโต้ร่างนี้ที่ผ่านสภามาแล้วนะครับโดยจุดที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจนะในร่างพรบ.กลาโหมนี้บอกว่ามีมาตรการที่ยังคงไม่แสดงถึงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางทหารของอเมริกาแล้วก็ไม่แสดงความเคารพต่อทหารผ่านศึกนะนิดนึงตรงนี้เนี่ยมันมีร่างที่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าชื่อของอดีตผู้นำกองทัพในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐนั้นที่กลายเป็นชื่อฐานทัพอเมริกาหรือว่าเป็นชื่อหน่วยของกองทัพอเมริกันเนี่ยให้มีการเปลี่ยนเหมือนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะไม่พอใจในเรื่องนี้นะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งบอกว่าผู้นำสหรัฐบอกว่าตัวร่างพรบ.กลาโหมนี้เนี่ยไม่มีส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการที่จะช่วยปกป้องความมั่นคงของอเมริกาโดยบอกว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของขวัญให้กับจีนแล้วก็รัสเซียนะฮะผู้นำสหรัฐกล่าวอย่างนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นนะฮะตัวร่างกลาโหมเนี่ยผ่านสภาสูงแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยคะแนนที่ชัดเจนนะว่าได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ทั้งสองพรรคโดยผ่านสภาสูงด้วยคะแนน84-13แล้วก็ผ่านสภาผู้แทน335-78ก็คือเกิน2-3นะพอประธานาธิบดีสหรัฐตีกลับแบบนี้นะวีโต้เรื่องก็ตีกลับมาที่สภาดังนั้นเนี่ยเสียงของสภาที่จะลบล้างการวีโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐได้ก็คือคะแนน2-3ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้ายืนตามนี้ทุกคนเนี่ยโหวตตามที่โหวตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้การวีโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เป็นผลนะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ในสมัยดำรงตำแหน่งของผู้นำสหรัฐก็มีการที่ประธานาธิบดีวีโต้แล้วก็ส.ส.ริพับลิกันในสภารับลูกต่อเนี่ย8ครั้งไปในทางเดียวกันคือสามารถวีโต้สำเร็จแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญการเมืองบอกว่าน่าจะเป็นการยากนะฮะที่ประธานาธิบดีจะวีโต้สำเร็จเพราะว่าใกล้ที่จะหมดเทอมนะฮะว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะเข้ามาบริหารประเทศ20มกราคมนี้นะแล้วก็สัญญาณของการแสดงออกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความร้าวฉานนะระหว่างทำเนียบขาวกับฝ่ายการเมืองของริพับลิกันเองเพราะว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเห็นนักการเมืองคนสำคัญของริพับลิกันจำนวนมากขึ้นนะออกมายอมรับชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่านี่คือท่าทีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากจะฝากไว้ให้จำนะฮะก่อนที่จะลงจากตำแหน่ง20มกราคมนี้ครับคุณนิติการถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อของการหมดวาระของแต่ละประธานาธิบดีกันเลยทีเดียวต้องติดตามกันใกล้ชิดค่ะเอาล่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะหลังจากความกังวลเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ในฝั่งอังกฤษเนี่ยตอนนี้ในอเมริกาก็เร่งเครื่องที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะโดยล่าสุดก็คือPfizer และ BioNTech ก็ประกาศนะคะในวันพุธว่าจะจัดส่งวัคซีนโควิดให้กับรัฐบาลสหรัฐอีก100ล้านโดสภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะขณะที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีแถลงการนะคะว่าการสั่งซื้อวัคซีนโควิดเพิ่มจากไฟเซอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเร่งรัดพัฒนาวัคซีนของรัฐบาลอเมริกันเพื่อที่จะรับประกันว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับชาวอเมริกันทุกคนภายในเดือนมิถุนายนปีหน้าเลยนะคะทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ค่ะอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอร์ BioNTech เป็นการฉุกเฉินเมื่อ11ธันวาคมนะคะก็ถือเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA นะคะโดยข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยคือการจัดซื้อจัดหาวัคซีนชุดแรก100ล้านโดสนะคะและเริ่มฉีดให้กับประชากรอเมริกันในกลุ่มแรกๆไปแล้วเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนข้อตกลงฉบับใหม่มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศมาเมื่อวันพุธ
รัฐบาลอเมริกันจะสามารถซื้อวัคซีนจาก Pfizer BioNTech ได้อีกถึง400ล้านโดสนะคะและจะเริ่มส่งมอบชุดต่อไป70ล้านโดสภายใน30มิถุนายนและอีก30ล้านนะคะภายใน31กรกฎาคมปีหน้าจนถึงตอนนี้ชาวอเมริกันที่รับวัคซีนโดสแรกเนี่ยจากบริษัท Pfizer BioNTech และบริษัท Moderna เนี่ยมากถึง 600,000 คนแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นบุคลากรการแพทย์หรือผู้ที่อาศัยและทำงานอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะตามรายงานของทาง CDC ส่วนตอนนี้ในอเมริกายอดติดเชื้อก็ทะลุ18ล้านแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปเกือบ 323,000 คนค่ะเอาล่ะไปที่ฝั่งเอเชียกันบ้างสื่ออิรัวดีของเมียนมานะคะรายงานว่าตอนนี้จีนกำลังสร้างรั้วกั้นตามแนวชายแดนระหว่างเมียนมาและจีนนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยทำให้เกิดข้อสงสัยว่านี่เป็นมาตรการป้องกันโควิดหรือว่าเป็นการตัดเส้นทางสัญจรของแรงงานพม่าเข้าจีนหรือเปล่าเรื่องนี้คุณรัฐพลมีรายละเอียดใช่ไหมคะครับจีนนั้นหวั่นนะฮะเรื่องการปกป้องเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิดเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่มีการระบาดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะฮะสื่อทั้งอิรัวดีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเรื่องพม่าได้บอกว่ามีการสร้างรั้วนะความยาว660กิโลเมตรกั้นระหว่างจีนกับพม่านะบริเวณของพม่านั้นก็คือเป็นเขตแดนของรัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกองกำลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับโดยการสร้างรั้วขึ้นมาเนี่ยมีรั้วนี่มีความสูง3เมตรนะฮะแล้วก็ยาว660กิโลเมตรทางจีนเนี่ยสื่อของจีนก็ได้บอกนะว่าการกั้นรั้วเนี่ยเป็นการที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโควิด-19 จากแรงงานพม่าที่เนี่ยใช้ช่องทางทางธรรมชาตินะเดินทางผ่านขึ้นมาทางจีนนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนจีนเองนะก็ลงมาพม่าด้วยเหมือนกันนะก็คือความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งเพราะว่าในบริเวณรัฐฉานดังกล่าวเนี่ยก็มีเขตโคกั้งคงจะเคยได้ยินเป็นเขตที่มีบ่อนคาสิโนนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมของนักพนันจีนคนจีนเนี่ยทางการจีนเนี่ยเคยกล่าวผ่านสื่อเมื่อหลายปีมาก่อนแล้ว Global Times ได้ลงเมื่อ4ปีที่แล้วบอกว่าทางการจีนเนี่ยไม่ต้องการให้นักพนันจีนมาเล่นคาสิโนที่โกกั้งนะเพราะว่ากังวลนะว่าประชาชนจีนเหล่านี้เนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวระหว่างกองทัพของรัฐบาลแล้วก็กลุ่มติดอาวุธในรัฐฉานนะก็อยากจะป้องกันประชาชนตรงนี้เพราะฉะนั้นการสร้างเครื่องกั้นนี้นะเป็นรั้วนะเราลงภาพเป็นรั้วที่ใช้ลวดหนามนะกั้นการก่อสร้างนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะช่วยในสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องการเห็นก็คือการที่คนจีนไม่ลงมาเล่นคาสิโนในบริเวณดังกล่าวแล้วก็แถมยังป้องกันเรื่องของโควิด-19 ด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่าทางการจีนแคร์เรื่องการเข้าเมืองของกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 ก็คือว่ามีรายงานจากบริษัทที่ปรึกษานะครับDesen Shira and Associates บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาในทางการปักกิ่งได้ห้ามประชากรจาก10ประเทศนะเดินทางเข้ามายังจีนก็เพราะว่ากังวลนะว่าจากที่จัดการโควิดตอนนี้เนี่ยเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังไม่อยากเห็นสิ่งที่ทำมาเนี่ยพังคลืนลงนะทั้งนี้และทั้งนั้นอยากจะให้ตัวเลขนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดของโควิด-19 ในเมียนมาค่อนข้างน่ากังวลเลยทีเดียวนะคือตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยทะลุแสนไปแล้วนะฮะอยู่ที่ 118,000 คนนะฮะในเมียนมาแล้วก็มีนักวิชาการบอกนะบอกว่าถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเมียนมานั้นได้ออกจดหมายแสดงความไม่พอใจต่อการสร้างรั้วในครั้งนี้นะฮะนักวิชาการท่านหนึ่งนะจากไต้หวันนะอยู่ที่มหาวิทยาลัย National Chengji University บอกว่าจริงๆทางการพม่าเองถ้าน่าสังเกตนะว่าก็ไม่ได้อยากให้คนพม่านั้นข้ามเขตแดนไปยังจีนนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเช่นนั้นก็รัฐบาลกรุงเนปิดอก็ไม่น่าที่จะเดือดร้อนเท่าใดกับเรื่องนี้นะที่น่าสังเกตก็คือว่า
ผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ในภูมิภาคนี้รวมถึงอดีตนักการทูตอย่างพรีซิลล่าครับนะฮะเคยเป็นอุปทูตสหรัฐประจำเมียนมาก็ได้บอกนะว่ามันก็มีเรื่องผลประโยชน์ซ่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่านักการเมืองพม่าเองนั้นก็เป็นเจ้าของบ่อนนะในเขตโกกั้งเพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจใต้ดินธุรกิจเหล่านี้เนี่ยอาจจะกระทบนะถ้าไม่มีคนจีนเข้ามาเล่นหรือว่าสนับสนุนนั่นก็เป็นอินไซด์นะจากคนที่เคยทำงานวงการทูตแล้วก็คุ้นเคยกับเขตดังกล่าวครับคุณนิติการต้องรอติดตามสถานการณ์ในเมียนมานะคะว่าจะร้ายแรงขึ้นหรือไม่แล้วมันกระทบแน่นอนนะคะในพื้นที่ภูมิภาคตรงนั้นเอาล่ะกลับมาสหรัฐสั้นๆนะคะเป็นเรื่องของสังคมกันบ้างเพราะว่ามีตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อปี2019ถึง2020เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนประชากรของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำสุดในรอบ120ปีเลยก็ว่าได้นะคะอ้างอิงจากสถิติของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรของอเมริกาซึ่งนำมาเปิดเผยตัวเลขนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าสถิตินี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อประชากรอเมริกาเลยเขาบอกอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในอเมริกาเนี่ยคงที่มาหลายปีแล้วเนื่องจากมาตรการจำกัดการเข้าเมืองและอัตราการเกิดที่ต่ำลงแล้วตัวเลขการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตโควิด-19 เองก็ยิ่งฉุดให้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรต่ำลงไปอีกนะคะสำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ voathai.com นะคะเอาล่ะส่งท้ายกันวันนี้นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตออกมาบ่งชี้ว่ามีจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ที่ทำให้เจ้าอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหลายล้านเครื่องเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกลักลอบโจรกรรมหรือว่าล้วงข้อมูลไปนั่นเองนะคะซึ่งจุดอ่อนด้านความปลอดภัยที่เรียกว่าเป็นแบบช่องโหว่ต่างๆเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์เพื่อโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของภาคธุรกิจหรือว่ารวมถึงภาครัฐบาลด้วยใช่ไหมคะคุณคมสันคะครับคุณนิติการครับเทคโนโลยีที่เราใช้กันวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเรามักจะเข้าใจว่าปลอดภัยดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่รุ่นเก่าแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยรวมถึงเราเองก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีรายงานออกมาเตือนนะครับว่าอุปกรณ์หลายชิ้นเลยครับอาจจะมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์แอทแทคครับโดยรายงานล่าสุดนะครับบริษัทป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์นะครับที่ชื่อว่า Forescout Technologies ซึ่งพูดถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรานะครับอาจจะใช้หยิบจับในชีวิตประจำวันครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้สอดส่องความเคลื่อนไหวภายในบ้านหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ปรับอุณหภูมิจากทางไกลรวมถึงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับล้วนแล้วแต่ทำงานผ่านการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครับบริษัท Forescout บอกว่าเขานั้นได้พยายามที่จะประสานไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆครับเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบถึงประเด็นนี้รวมถึงติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งในสหรัฐเยอรมนีและก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับเพื่อให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่ที่อาจจะโดนโจมตีได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยบริสโทลนะครับชื่อว่าอาเวียสลาซีดในประเทศอังกฤษครับได้ตรวจสอบรายงานฉบับนี้แล้วก็บอกว่าความอันตรายก็คือถ้าเกิดถูกโจมตีขึ้นมาจริงๆนะครับระบบต่างๆที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานครับอย่างเช่นน้ำพลังงานก็อาจจะได้รับความเสียหายได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ครับยังบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือคนที่พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครับมักที่จะละเลยประเด็นด้านความปลอดภัยส่วนอีกคนที่อยู่ในเนื้อข่าวนี้ครับก็คืออิลิซาคอนสแตนเต้ครับเธอคือรองประธานฝ่ายวิจัยของบริษัท Forescout เธอบอกว่าช่องโหว่ที่เป็นจุดอ่อนของเรื่องนี้ที่แท้จริงนะครับก็คือระบบปฏิบัติการครับที่ใช้งานแบบเปิดให้ใช้แบบสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Open Source Software ซึ่งใครก็สามารถหยิบจับไปใช้แล้วก็ทำการแก้ไขโปรแกรมดังกล่าวได้แล้วก็อีกจุดนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือสาเหตุหลักๆเช่นเดียวกันก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไปยังอินเทอร์เน็ตครับโดยคนที่ทำงานในสายนี้จะรู้จักกันในชื่อของ TCP/IP คอนสแตนเต้เธอบอกนะครับว่า TCP/IP เป็นเทคโนโลยีที่มีอายุราว20ปีแล้วครับซึ่งแน่นอนนะครับโลกของเรานั้นพัฒนาไปไวมากจนของที่มีอายุ20ปีแบบนี้ย่อมมีจุดอ่อนให้โจมตีทีนี้ครับภาระก็จะไปตกอยู่ที่เจ้าของผู้ผลิตสินค้าต่างทางออกก็คือจะต้องหมั่นแก้ไขแล้วก็ป้องกันครับแต่เอาเข้าจริงๆหลายบริษัทก็ไม่ได้มีทรัพยากรอย่างเช่นนักพัฒนาโปรแกรมนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะใส่ใจในประเด็นแบบนี้แม้ปัจจุบันนะครับจะยังไม่มีการโจมตีจากช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีที่ได้กล่าวถึงนะครับ
แต่ในรายงานฉบับนี้ครับอ้างเนื้อหาจากหน่วยงานป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือว่า CISA ครับที่ออกมาเตือนว่าควรจะใช้มาตรการป้องกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูลสุดท้ายนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าช่วงนี้ครับคนทำงานจากที่บ้านเพราะว่าโควิด-19 ระบาดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการถูกโจมตีครับเพราะถ้าเกิดอุปกรณ์ที่เราใช้ที่บ้านนั้นมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยผู้ไม่หวังดีครับอาจจะใช้จุดนี้เจาะเข้าระบบของบริษัทแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างฟังข่าวนี้กันแล้วนะครับคุณนิติการแล้วก็คุณผู้ชมครับเวลาเราที่จะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามก็ควรที่จะเลือกเทคโนโลยีจากผู้ผลิตแล้วก็ผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ครับหรือไม่ก็อาจจะเลือกไปเป็นมนุษย์โลเทคขึ้นในระดับหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ยากเพราะว่า work from home แบบนี้มันจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะสามารถจะทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลื่นไหลมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์สำคัญสำหรับend user อย่างเราๆนะคะว่าต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็เลือกซอฟต์แวร์หรือว่าเลือกอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงกันสักหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยค่ะที่มาร่วมคุยข่าวกับดิฉันวันนี้นะคะติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ